โตโน่ไม่สนดราม่านับถอยหลัง14วันก่อนไหว้จริงเป็นอีกเรื่องที่ต้องตามกันต่อเลยนะคะหลังเกิดกระแสดราม่าบนโลกโซเชียลมีเดียวิพากษ์วิจารณ์ถึงการไหว้ข้ามแม่น้ำโขงของนักร้องโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์ว่าเหมาะสมหรือเสี่ยงเกินไปหรือไม่เพราะช่วงนี้น้ำหลากแต่ล่าสุดเจ้าตัวยังคงยืนยันว่าในวันที่22ตุลาคมพ.ศ.2565จะยังคงว่ายน้ำต่อไปแม้จะมีกระแสต่อต้านค่ะวันนี้วันที่8ตุลาคมพ.ศ.2565โตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์ได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมซ้อมว่ายน้ำในบึงตะโก้ครั้งแรกระบุข้อความว่าซ้อมกับบึงตะโก้ครั้งแรกและได้มีโอกาสฝึกว่ายเพื่อดูแลเพื่อนๆที่อยากจะมาร่วมว่ายด้วยมีความสุขมากครับระยะทางวันนี้ 1,650 เมตรจากระยะจริง 15,000 เมตรยังห่างไกลแต่เราจะพัฒนาขึ้นในทุกวันครับเหลือเวลาอีก14วันจะได้เห็นว่าแม่น้ำโขงที่นครพนมและท่าแขกสวยงามขนาดไหนจากน้ำใจรอยยิ้มของคนไทยและคนลาวทุกคนครับการว่ายน้ำนี้ระยะทางรวม15กิโลเมตรมีเป้าหมายเพื่อระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบให้2โรงพยาบาลริมฝั่งโขงซึ่งยอดบริจาคตอนนี้อยู่ที่ประมาณ15ล้านบาทค่ะอย่างไรก็ตามภายหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปได้มีทั้งผู้เข้ามาให้กำลังใจสนับสนุนและผู้ที่แสดงความเป็นห่วงกันอย่างล้นหลามเลยค่ะขณะที่กระแสคัดค้านส่วนใหญ่ระบุว่าเสี่ยงอันตรายเกินไปควรหาทางช่วยเหลือวิธีอื่นแทนยิ่งตอนนี้เป็นหน้าน้ำหลากความเสี่ยงมีมากเลยทีเดียวค่ะส่วนรุ่นน้องคนสนิทของโตโน่อย่างหมอฤทธิ์เรืองฤทธิ์สิริพานิชที่เคยร่วมประกวดเวที The Star ด้วยกันระบุว่าตัวเองอยู่ในสภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเห็นแล้วไม่สบายใจย้ำว่ารู้จักโตโน่ดีไม่ว่าใครจะพูดยังไงก็ไม่สนใจเพราะเขาเชื่อในสิ่งที่เขาทำแต่ส่วนตัวก็รักและเป็นห่วงอยู่เสมอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆจากพวกเราอาราวไทยแลนด์นะคะ